และมาในช่วงชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้บีบี้ก็ยังคงมีข้อมูลนะคะเมนูเด็ดๆมาอีกเช่นเคยค่ะสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังมองหาอาหารมื้อดึกนะคะที่จะทำให้คุณนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำหนักวันนี้บีบี้ก็เลยมีอีกหนึ่งวัตถุดิบดีๆมานำเสนอค่ะเป็นวัตถุดิบพื้นๆอย่างเช่นกุ้งเนี่ยแหละค่ะเป็นวัตถุดิบพื้นๆที่หลายคนมองข้ามไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกุ้งเป็นวัตถุดิบที่มีไขมันน้อยมากแล้วก็ไม่มีไขมันอิ่มตัวเลยนะคะนอกจากนี้กุ้งยังประกอบไปด้วยสังกะสีแล้วก็ซีลิเนียมในปริมาณสูงค่ะซึ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของความแข็งแรงให้กับภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะคะทั้งไม่อ้วนแล้วก็ยังมีประโยชน์ขนาดนี้หลายคนอาจจะนำกุ้งนะคะมาเป็นเมนูอย่างต้มยำกุ้งหรือว่ากุ้งอบวุ้นเส้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากทำเมนูง่ายๆแคลอรี่ต่ำสุดๆนะคะแนะนำเลยว่าให้ทำเป็นซุกี้น้ำร้อนๆสดแบบคล่องคลอค่ะโดยต้มน้ำให้เดือดใส่วุ้นเส้นใส่ผักพร้อมกับกุ้งตัวโตๆนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำจิ้มซุกี้ซันซอสสูตรพริกกะเหรี่ยงค่ะที่เป็นต้นตำรับน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงรสชาติจี๊ดจ๊าดถึงใจเผ็ดพริกหอมกระเทียมที่สำคัญปลอดภัยเพราะว่าไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะรับรองว่าทานแล้วไม่มีเบื่อค่ะที่สำคัญยังหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เมนูซุกี้น้ำใส่กุ้งที่ทำได้แสนง่ายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่เลยล่ะค่ะที่สำคัญอร่อยเหมือนไปทานซุกี้ที่ร้านเลยนะคะอย่าลืมเลยค่ะน้ำจิ้มซุกี้ซันซอสสูตรพริกกะเหรี่ยงแค่มีติดตู้เย็นไว้ก็อร่อยได้ง่ายหลากหลายเมนูแล้วล่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้สนับสนุนข้อมูลดีๆโดยน้ำจิ้มซุกี้ซันซอสอร่อยที่บ้านได้ทุกวันคุณผู้ฟังสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะซันซอสซันซอสอร่อยที่บ้านได้ทุกวัน